ายคนคงสงสัยในชีวิตเขาว่าทำไมปัตตานีถึงได้ขึ้นชื่อว่าถิ่นเกลือหวานงั้นเราไปพบกับพิธีกรภาคสนามกันเลยค่ะพาไปนาเกลือไงก็นี่ไงนาเกลือนี่อ่ะนาเกลือทำไม่ได้อ่ะร้อยกะลอนดูต่างเกลือไหนอ่ะไม่เห็นมีเกลือเลยโรงงานก็ไม่มีโอ้ยแอร์ก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยร้อนหน้านี้เอามาปิดจีหรือเปล่าเพื่อนเราขนาดนั้นเคยไม่รู้จักเลยแล้วเกลือหวานล่ะจะไปรู้จักเราเนี่ยไม่ไหวจริงๆเลยนี่ดูสิรองเท้าดาวแพงๆต้องมาเดินที่แบบนี้สกปรกหมดเลยอ่ะคือตัวอะไรก็ไม่รู้เอานี้ไปไหนแล้วอ่ะนี่ใส่รองเท้าอยากจะใส่ถุงกระป๋องอะไรอ่ะใส่สิโอ๊ยคิดถึงว่าที่จะใส่รองเท้านี้เดินกันนะเพื่อนรู้ดีนะเนี่ยใส่มาบ่อยแน่เลยนี้จ้าจ๋าเสร็จหรือยังจ๊ะแป๊บนึงใส่รองเท้าอยู่มาแล้วค่ะมาแล้วตัวอะไรดีเกลือมีชื่อทางเคมีเรียกว่าโซเดียมคลอไรด์เกลือเป็นอาหารธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อมนุษย์และสัตว์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมนุษย์อย่างเราเนี่ยต้องบริโภคเกลืออย่างน้อยวันละ8อ๋องั้นดาบริโภคเลยนะเชื่อเลยจ้าช่วยรักษาสมดุลของน้ำในร่างกายและนอกจากนี้นะดาเกลือก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆได้อีกมากมายอย่างเช่นการปรุงอาหารของเราใช่ไหมเก่งแล้วสิเอ๊นี่ดาสงสัยจังเลยทำไมเกลือเขาต้องตั้งแบบนี้ด้วยอ่ะเขาก็ป้องกันแดดป้องกันฝนสิแล้วทำไมเขาไม่เก็บไปให้เรียบร้อยอ่ะเขาก็รอพ่อค้าคนกลางมารับซื้อดาวรู้ไหมเขาขายกันกระสอบละ200บาทเองโหถูกจังเลยว่าแต่กระสอบเท่าไหร่อ่ะก็เท่านี้ไงให้มาจากไหนเนี่ยก็เป็นจำมาไม่ได้แล้วผู้กำกับไงไปเพื่อก็ต้องไปด้วยกันสิไปแล้วไปตำบลตันหยงลุลุเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีซึ่งเดิมเป็นเมืองปาตานีสมัยก่อนเคยเป็นเมืองศูนย์กลางของอาณาจักรปาตานีและของเอเชียอาคเนย์ที่คนทั่วไปได้เคยมาติดต่อค้าขายรวมทั้งเป็นอารยธรรมอิสลามเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในสมัยนั้นซึ่งได้มีร่องรอยประวัติศาสตร์ปรากฏอยู่เช่นคลองปาเปรีบ่อฮังตัวมัสยิดเก่ากรือเซห่วงซุ้ยเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวเป็นต้นคำว่าตันหยงหมายถึงแหลมตันหยงคำว่าลูโลหมายถึงเพชรพลอยของมีค่าตันหยงลูโลจึงหมายถึงแหลมที่เต็มไปด้วยเพชรพลอยและสิ่งของที่มีค่าที่ทำให้ประชาชนในตำบลทำมาหากินได้ง่ายและเป็นตำบลที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งตำบลตันหยงลุลุ
เป็นตำบลที่อยู่ติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยมีพื้นที่3ตารางกิโลเมตรเป็นตำบลที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ในดินสินในน้ำบริเวณฝั่งทะเลเหมาะสำหรับเลี้ยงหอยแครงและทำนาเกลือพื้นที่ด้านในดินมีสภาพเป็นดินร่วนปนทรายในการทำเกลือชาวบ้านตันหยงลุโลทำนาเกลือที่มีรสไม่เค็มจัดและกลมกล่อมซึ่งเป็นเกลือที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดปัตตานีเพราะมีความแตกต่างกับเกลือจากแหล่งอื่นเหมาะสำหรับการปรุงอาหารทำน้ำบูดูทำปลาแห้งหรือใช้ดองผลไม้ต่างๆทำให้เกลือจังหวัดปัตตานีเป็นที่รู้จักกันในนามของกาแกมานิสหรือเกลือหวานอ่าวปัตตานีจะเดินทางไปที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีค่ะวันนี้เราไปทำอะไรกันคะวันนี้นะคะเราจะไปไหนดีไปไหนดีไปเจาะลึกเกลือหวานค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะได้อยู่ที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีค่ะงั้นก่อนนะคะเราจะได้ไปที่โรงงานเกาะเซียวค่ะที่ตอนนี้เกลือที่เราทำไม่ใช่ของจังหวัดปัตตานีของเราแต่เราต้องรับมาจากจังหวัดอื่นเรื่องเสียดายจังเลยถ้าเกิดว่าปัตตานีของเราอ่ะมีเกลือเยอะๆก็จะได้ไม่ต้องเอาจากอันอื่นแต่ต้องมีเดียวดังนั้นนะคะเราก็ต้องอนุรักษ์การทำนาเกลือเอาไว้เพื่อลูกหลานของเราจะได้มีงานทำค่ะขายที่ดินแปลงนี้แล้วอีกหน่อยก็คงไม่มีนาเกลือเกลือยังไม่มีอยู่ด้วยเอางี้ไหมเรามาซื้อเองเลยไหมแปลงที่ดินแปลงนี้แล้วเราจะเอาตังค์มาจ่ายไหมเรายังเด็กอยู่เลยนะงั้นเราบอกพี่แบงค์ดีไหมเอ้ยพี่แบงค์ซื้อที่ดินนี้พี่แบงค์คะช่วยซื้อที่ดินแปลงนี้ได้ไหมคะเดี๋ยวหนูจะมาทำเกลือเองค่ะขอบคุณมากค่ะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าการทำนาเกลือเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนตันหยงลุโลจังหวัดปัตตานีนับวันชาวบ้านตันหยงลุโลก็หันไปทำอาชีพอื่นแทนดังนั้นคำตอบในการแก้ปัญหาและเยียวยาวิกฤตที่เกิดขึ้นคงไม่ยากเกินไปหากคนในชุมชนและสังคมร่วมกำหนดแนวทางเพื่อที่จะหาทางออกว่าทำอย่างไรที่จะสร้างชุมชนตันหยงลุโลเมืองศูนย์กลางที่เคยรุ่งเรืองดุจดังไข่มุกในอดีตกลับมาส่งแสงแวววาวเป็นประกายอีกครั้งบิสมิลลาฮิตเตาฟิกวะฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์